ป็นกล้วยไม้ทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศส่วนหนึ่งจะเป็นกล้วยไม้สปีชีส์ก็คือกล้วยไม้พันธุ์แท้เนาะอันนี้น้องๆเรียนแล้วเนาะใช่ป่ะกล้วยไม้พันธุ์แท้ในที่นี่มันก็จะมีพันธุ์แท้ทั้งในประเทศเราพันธุ์แท้ต่างประเทศซึ่งมันก็เราก็ต้องไปเลือกเอาว่าชนิดไหนที่สามารถเลี้ยงได้ที่บ้านเราได้บ้างกับอีกชนิดนึงก็คือกล้วยไม้ลูกผสมกล้วยไม้ลูกผสมก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นของที่เนี่ยของที่สวนพี่เนี่ยจะเน้นกล้วยไม้ที่ผสมขึ้นเองโดยของสวนเป็นคนผสมแล้วก็จดทะเบียนชื่อเองเพราะฉะนั้นก็เป็นไม้ที่เราทำขึ้นมาก็คือมีวันด้าก็คืออย่างที่น้องเห็นอย่างเงี้ยมีวันด้ามีช้างมีคัตติยามีมอสที่รู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้ที่บอกแล้วก็จะมีถ้าเป็นกลุ่มพันธุ์แท้มันก็จะมีสปีสกุลต่างๆกันไปอีกเยอะอยู่เหมือนกันทีนี้พี่ก็จะแยกหลักๆอยู่แค่ประมาณ 7-8 ชนิดเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ง่ายเพราะว่าถ้าใส่ไปหมดมันก็จะยากไปเยอะไ